เซมิเนต์โดยรวมยังเป็นเรื่องเดิมอยู่เงินเฟ้อที่เดินหาจุดพีคเศรษฐกิจโลกแผ่วลงผมว่าตลาดเองวันนี้อาจจะมีจังหวะดีตัวช่วงต้นได้นะครับแต่ท้ายๆตลาดก็น่าจะเป็นภาพไซด์เวย์ก็ให้กรอบไว้ที่1570นะครับกับ1578นะครับส่วนแนวรับเนี่ยวันนี้คือถ้าย้อยหลุด1559นี่ก็ไม่ดีแล้วนะครับแต่ว่าแนวรับจะอยู่ที่1550-1544ก่อนครับเมื่อเช้านี้ก็ดูเหมือนว่าในฝั่งตัวต่างจังหวัดเองก็มีหนังสือมาอีกเหมือนกันว่าแพทย์ชนบทเองก็ดูเหมือนว่ากังวลเรื่องนี้ให้เตรียมสถานการณ์กันมันเลยเป็นที่มาว่าตอนนี้กลุ่มโรงพยาบาลเองเนี่ยอาจจะเกิดรอบใหม่นะครับซึ่งเป็นรอบที่ไม่เหมือนเดิมนะไม่ได้เล่นโควิดพีคไม่พีคอีกแล้วเพราะรอบเทคจากโควิดพีคเนี่ยจบไปละพี่เอกจบไปละเทคกันขายกันเทคกำไรเสร็จเรียบร้อยรอบนี้จะมาจาก1รายได้ในโควิดที่ค่อยๆดีขึ้น2คนที่มีผู้ป่วยต่างชาติก็จะดีขึ้นเราเห็นตัวเลขMiddle East ในเดือนพฤษภาคมแล้วประทับใจมากว่ามันก็เร่งขึ้นมาเยอะเหมือนกันและเทรนด์แบบนี้เข้าซีซั่นน่าจะมาแน่ๆและสุดท้ายก็คือไอ้ตัวกวนเนี่ยก็คือโควิดเนี่ยจะช่วยให้โรงพยาบาลมีกำไรที่ดียาวกว่าที่ตลาดคิดนะครับเพราะฉะนั้นไซเคิลแบบนี้ผมคิดว่าวันนี้ก็มากลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กกันก็ตัวแรกเป็นเกษมราษฎร์นะครับมูลค่าพื้นฐาน23.20 บาทนะครับก็เก็งกำไรสั้นๆ19.80 บาทนะครับเกษมราษฎร์เคเลยนะ BCH ครับพี่อ๋อ BCH มีโทษครับผมครับแนวต้านสั้นก็เนี่ยครับ19.80 บาทแล้วก็ยอดเดิมที่20.30 บาทถ้าเบรกตัวนั้นได้เป็นขึ้นระยะกลางรอบใหม่ครับผมครับตัวแรกเกษมราษฎร์นะครับ BCH ตัวที่2ครับตัวที่2เป็นจุฬารัตน์ครับตัวนี้ต้องบอกว่าผมคิดว่าแพทเทิร์นค่อนข้างสวยนะครับคือในขาตัว RSI เนี่ยมันไซด์เวย์แล้วก็เริ่มเบรกขึ้นมาพี่เอกอันนี้เป็นภาพที่ดีส่วนราคาหุ้นคล้ายๆกันมายืน3.80 บาทได้ก็เป็นปริ่มๆจะเบรกเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยถ้ามูลตั้มเขาสามารถผ่าน3.88 บาทได้ผมว่ากลับขึ้นไป4 บาทนะก็น่าสนใจครับผมส่วนตัวสุดท้ายเป็นเทรดดิ้งนะครับอันนี้เล่นหุ้นแบบเบรกไฮนะครับก็เป็น RJH นะครับราชธานีนะครับโรงพยาบาลราชธานีก็เป็นตัวที่ P ถูกกว่าเกษมราษฎร์ถูกกว่าจุฬารัตน์อีกนะครับพี่เอกแต่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กอยู่ในหัวเมืองใหญ่ในจังหวัดอยุธยานะครับก็มองว่าได้ประโยชน์ในเชิงคล้ายๆกันนะครับก็ดูแนวรับ36นะครับพอเบรก36ขึ้นมาเนี่ย36ควรจะต้องซัพพอร์ตอยู่แล้วก็กรณีแย่ต้องไม่หลุด 35.5 ซึ่งเป็นจุดบริหารความเสี่ยงนะครับส่วนกิ่งกำไรด้านบนก็38กับ39บาทก่อนครับผม